بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربي صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญความปราณีความยินดีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่กำลังนะฮะรับฟังอยู่ณที่นี้นะครับเป็นที่ถูกใจเป็นที่ได้รับความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ชอบแมวนะเอาแมวไปให้เอาป่ะเอาไหมอัลลอฮ์อยากได้แมวแมวนี่ก็ดีนะนะอยากที่จะเรียนรู้ใกล้ชิดนะครับพอดีผมไม่ใช่อบูฮุไรเราะห์นะไม่ใช่อบูฮุไรเราะห์ที่ชอบอยู่กับแมววันนี้นะครับอยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับว่ามรดกนะครับดุนยามรดกนะอะไรนะอะไรหกขอนะมรดกพ่อขอมรดกในดุนยามรดกพ่อขอเนี่ยกับมรดกของนบีเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเราลองดูนะครับว่ามรดกที่นะฮะเราอยากจะได้จากพี่น้องเราจะดักจะได้จากนะฮะปะของเรามะของเราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผมว่าเยอะนะที่คนนั้นไปขึ้นศาลทำอะไรอ่ะแย่งมรดกใช่ไหมขึ้นโรงขึ้นศาลทำอะไรแย่งมรดกกันมุสลิมทะเลาะกันเพราะมรดกดุนยาอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันดังนั้นวันนี้จึงอยากจะพูดว่ามรดกดุนยามรดกหมายถึงอะไรครับมรดกหมายถึงทรัพย์สินหรือสิทธิที่ผู้ตายน่ะทิ้งไว้นะซึ่งทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ในการรับมรดกของผู้ตายนั้นนั่นคือมรดกเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แบ่งมรดกน่ะนะการแบ่งมรดกจะมีหนึ่งจะมีมรดกได้ก็ต้องมีคนตายนะพอคนตายปุ๊บผู้ตายทิ้งมรดกไว้ดังนั้นก็ต้องมีอีกคนหนึ่งคู่ที่ได้รับมรดกเรียกอัลวาริสนะครับผู้สืบทอดมรดกแล้วนะจะสืบทอดมรดกไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีมรดกต้องมีมรดกด้วยต้องมีตังค์ต้องมีนะฮะที่ดินต้องมีทรัพย์สินต้องมีบ้านต้องมีรถเป็นมรดกดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะมรดกนั้นจะเป็นอาหารเขาเรียกอะไรนะสังหาริมทรัพย์หรือว่าอาหารอสังหาริมทรัพย์ก็ตามแต่ทรัพย์สินที่อยู่กับที่หรือว่าทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตังค์นะฮะไปไหนมาไหนได้รถไปไหนมาไหนได้ดังนั้นอิสลามสอนให้เรานั้นแบ่ง การแบ่งผมจะวันนี้ผมจึงนะฮะบอกเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอะไรครับถ้าเราจะมาสอนจริงๆตามหัวข้อนี้นะสอนเรื่องมรดกเลยนะนะว่ามรดกของคนนี้ผู้ชายได้เท่านี้เมื่อนะพ่อตาย
มีลูกกี่คนได้เท่านั้นเท่านี้ผู้หญิงได้เท่าไหร่ผู้ชายได้เท่าไหร่อัลลอฮ์เราต้องไปเรียนอะไรนะวิชามีรอซวิชาฟารอเอตวิชามรดกแบ่งมรดกกันแล้วแต่ทีนี้อยากจะพูดกว้างๆอยากจะพูดกว้างๆให้เราได้เห็นนะครับว่าอิสลามเนี่ยนะฮะให้ค่าความสำคัญกับมรดกเหมือนกับการนมาดเหมือนกับการถือศีลอดเหมือนกับการจ่ายซะกาตเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งบางคนบอกว่าเอผู้ชายกับผู้หญิงน่ะมันน่าจะได้เท่ากันนะที่คนที่ก็ชอบเรียกร้องอะไรนะความเสมอภาคผู้ที่ชอบเรียกร้องความเสมอภาคก็อยากที่จะให้อะไรนะให้ผู้ชายผู้หญิงนั้นรับเท่ากันตามจริงผู้ชายน่ะได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนเนี่ยน่าจะเท่ากันมาตำหนิในเรื่องของอิสลามทั้งว่าอิสลามมีตั้งเยอะเกี่ยวกับเรื่องการรับมรดกบางทีผู้ชายไม่ได้รับด้วยซ้ำแต่ด้วยกับความเข้าใจผิดว่าน่าจะเท่ากันถามว่าบทบัญญัตินี้ที่อัลลอฮ์กำหนดเรื่องมรดกเนี่ยใครกำหนดมนุษย์กำหนดใช่ไหมไม่ใช่ถ้ามนุษย์กำหนดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเอารัฐบาลนี้มาเอาเปลี่ยนไปอย่างนั้นรัฐบาลนู้นมาเอาเปลี่ยนไปอย่างนู้นใช่ไหมแต่นี่กฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกอัลลอฮ์จึงถามว่าพวกเจ้าจะรู้ดีกับอัลกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรืออันตุมอัลลอฮ์มูอามิลลาพวกท่านหรือว่าอัลลอฮ์ใครรู้ดีกว่ากันดังนั้นเมื่อเราศรัทธาในอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยังไงเราต้องทำแบบนั้นไอ้สิ่งที่ว่าเราน่าจะได้เท่านั้นน่าจะได้เท่านี้นั่นความคิดของเราตัวบทที่เราจะยึดนั่นก็คือคำสอนของอัลลอฮ์และคำสอนของท่านรอซูลนั่นคือผู้ที่เข้าใจศาสนาดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าทายาทคนคนนั้นจะเป็นทายาทที่เป็นผู้ชายก็ตามแต่ทายาทที่เป็นผู้หญิงก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้เรานั้นได้รับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเรานะครับว่าวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาพวกท่านทั้งหลายอย่าลืมสิ่งที่ท่านจะได้รับในดุนยานี้นะอัลลอฮ์ห้ามไหมที่จะให้เรารวยห้ามไหมไม่ห้ามอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่เมื่อคุณรวยแล้วเมื่อคุณมีทรัพย์สินแล้วเมื่อคุณมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วคุณมีหน้าที่แล้วคุณทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือเปล่านะบางคนรับแต่อะไรนะฮะรับแต่หน้าที่นะรับแต่ตำแหน่งขอโทษทีรับแต่ตำแหน่งแต่หน้าที่ไม่เอารับตำแหน่งอะไรอ่ะอิหม่ามแต่หน้าที่ของอิหม่ามคืออะไรอ่ะ1 2 3 4ไม่เอาแต่ตำแหน่งให้เป็นอิหม่ามเอาเนี่ยเขาเรียกว่ารับแต่ตำแหน่งหน้าที่ไม่เอาดังนั้นผู้ศรัทธานะครับจะต้องรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้กำหนดให้กับเราพี่น้องครับอิสลามให้เราดูว่าดุนยาเนี้ยเราสามารถครอบครองได้พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งพวกเรามาให้เป็นคอลีฟะตุลลอฮฺฟิลอัรฎเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในพื้นพิภพแห่งนี้แต่จงจำไว้ว่า
แต่จงจำไว้ไว้ไงครับในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮุลวะตุดดุนยามุรตุลอาคิเราะความสุขความสนุกความสบายความนะฮะความดีในดุนยาเนี่ยมันจะขมขื่นในอาคิเราะใครถ้าได้ดีในดุนยานี้แล้วก็หลงระเริงจนลืมน่ะจะขมขื่นในอาคิเราะวะมุรตุดดุนยาฮุลวะตุลอาคิเราะและใครก็ตามที่อาจจะลำบากขมขื่นในดุนยานี้เขาจะสบายในอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราอย่างนี้อินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะห์แท้จริงทุกประชาชาติตะกี้อาจารย์ยูนุสบอกประชาชาติอะไรนบีนูห์ก็มีฟิตนะห์เหมือนกันตะกี้ก็บอกว่าเรียกร้องเฉพาะเรียกร้องนะกี่ปีนะเฉพาะเรียกร้องนะไม่ใช่อายุไขนะบีนวดนะเฉพาะเรียกร้องเนี่ยเท่าไรครับ950ปีเฉพาะเรียกร้องไม่ใช่อายุ950ปีดูสิน้อยสุดเท่าไหร่ตะกี้จำได้ไหมน้อยสุดเท่าไหร่กี่คนไม่ใช่น้อยสุดเท่าไหร่นี่นั่งใกล้สุดเนี่ยเออน้อยสุด10คนไม่ใช่นะที่อาจารย์ยูนุสว่ามีกลาง80บางคนบางที่บอก70 100กว่าน้อยสุดนะแค่10กว่าคน10คนนึงระยะเวลาเท่าไหร่950ปีอัลลอฮุอักบัรนั่นคือภาระของท่านนบีอัลอัมบียะดะอาวตุฮุมไลลาวะนะฮารอวะลัมยะซิดุฮุมดุอาอิอิลลาฟิรารหนีอย่างเดียวเลยไม่เข้าดังนั้นนบีบอกว่าทุกประชาชาติจะมีฟิตนะบททดสอบบทวะฟิตนะตุอุมมะตีอัลมาลและฟิตนะความเสียหายความวุ่นวายและบททดสอบของนบีมุฮัมมัดคืออัลมาลทรัพย์สินครับคือทรัพย์สินคือมรดกนี่แหละเรามาดูท่านนบีว่าไงนบีกลัวเราจนหรือกลัวเรารวยกลัวเราจนหรือกลัวเรารวยกลัวเรารวยนะนบีบอกฟะวัลลอฮิมัลฟักรอักชาอะลัยกุมสรรสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไม่ใช่เรื่องความจนที่ฉันกลัวที่จะเกิดกับพวกเจ้าวะลากินอักชาอันตุบซาตับดุนยาอะลัยกุมฉันกลัวที่ดุนยาเนี่ยจะแผ่ออกกว้างขวางให้ท่านได้ร่ำได้รวยได้มีความสุขแก่พวกเจ้ากะมาตุบซาตุมันกานะกอบละกุมซึ่งได้ทำให้ทรัพย์สินเงินทองนั้นได้เปิดนะฮะให้กับบุคคลที่ก่อนหน้าพวกเจ้าฟิรอูนกอรูนฮามานพวกนี้รวยหมดไหมรวยทั้งนั้นเลยมีทรัพย์สินเงินทองทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์คนยุคก่อนแต่เป็นไงครับฟาตานาฟาซูฮาฟาตาลักอาฟาตาฟาตาลิกาฮาอะไรกากุมกามาอาลักักอักอากามาอาลักักกุมท่านนบีบอกว่าไงครับเมื่อดุนยาเปิดทุกอย่างแล้วผู้คนก็จะแข่งขันกันมาเพื่อให้ได้เงินใช่ไหมแข่งขันกันตั้งกลุ่มตั้งก้อนกันนะนะเชิญชวนคนนั้นมาคนนี้มาจนกลายเป็นบอสบอสตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่ะนะอยู่ฮ่องกงกันเป็นแถวเลยไปต่างประเทศนะอัลลอฮ์เป็นบอสรวยมีตังได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อัลลอฮ์มีเงินไม่ได้ใช้ไปไหนนั่นแหละนบีบอกว่าแม่มาชาอัลลอฮ์เข้าใกล้ชิดเลยแมวตัวนี้นะน่ากลัวจะอาเลมน่าดูฟังศาสนาเนื้อรอวัดเข
ใครเลี้ยงดีเป็นเจ้าของเนี่ยเลี้ยงให้ฟังศาสนาดูนะอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นดูสิครับคนที่ร่ำรวยคนที่มั่งมีคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดอะไรครับเปิดให้เขานั้นมีริสกีมากมายเปิดให้เขานั้นได้มีทรัพย์สินเปิดให้เขาได้มีเงินทองเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไงครับว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นก็จะหลงระเริงกับสิ่งเหล่านี้พวกเขาทั้งหลายจะหลงระเริงกับสิ่งเหล่านี้จนลืมคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่เราอ่านในสุรอัตตะกาสุรสุรอัตตะกาสุรอ่านได้เนาะอัลฮากุมุตตะกาสุรพวกที่สะสมทรัพย์สมบัติและก็เอามาอวดกันนะและก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับทรัพย์สมบัติภูมิใจเป็นไงพวกนี้เอามานั่งนับโอ้เท่านั้นเฮ้ยเท่านี้เฮ้ยมันหายไปไหนวะนะนั่งนับก็อยู่เนืองฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรจนไงครับจนกระทั่งเขาถึงกุโบร์กัลลาซาวฟะตะอะลามูนเปล่าเลยเจ้าจะได้รู้อัลลอฮ์บอกซุมมะกัลลาซาวฟะตะอะลามูนนะแล้วพวกเขาก็จะได้รู้เช่นกันกัลลาลาตะอะลามูนอิลมัลยากีนนะฮะแน่นอนเจ้าจะได้เห็นมันอย่างแน่นอนนะอย่างแน่นอนอย่างยักเกณฑ์อย่างรู้แจ้งเห็นจริงเลยและตอรวุนนันจะฮีมแล้วพวกเจ้าจะได้เห็นอะไรครับไฟที่ลุกโชนซุมมัตละตอรวุนนาไอนัลยักีนและเจ้านั้นก็จะได้เห็นด้วยกับตาของเจ้าเองด้วยซุมมาละตุสอาลุนอายะสุดท้ายนี่จำให้ดีซุมมาลาตุสอาลุนนายาวมาอีดินอะไรครับอานินนาอิมอัลลอฮ์จะสอบสวนจะถามพวกเจ้าเกี่ยวกับนาอิมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์เมตตาให้ทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้ความเมตตาด้วยกับลูกหลานอัลลอฮ์ให้ความเมตตาด้วยกับวิชาความรู้อัลลอฮ์ให้ความเมตตาด้วยกับสุขภาพอัลลอฮ์จะถามอย่าลืมนะเราต้องดูนะว่าอายุเท่านี้คุณไปทำอะไรเคยรู้เรื่องราวศาสนาบ้างไหมบางคนบอกว่ารู้ถามว่าปฏิบัติหรือเปล่านั่นแหละสิ่งที่เรานั้นจะถูกถามดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ในดุนยานี้ต่างใฝ่หาต่างอยากได้กันแต่พี่น้องครับนั่นคือมรดกของดุนยานั่นคือทรัพย์สินของดุนยาแต่เรามาดูนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งมรดกที่เป็นทรัพย์สินบ้างไหมนบีทิ้งอะไรไว้มั่งท่านอัมรุบนุฮาริซรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ามาตารอกะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมعندما وجيه ท่านนบีน่ะไม่ได้ทิ้งอะไรเลยหลังจากที่ท่านนบีได้ตายดิรฮัมไม่ได้มีเงินดิรฮัมทิ้งไว้วะลาดีนาร์และเงินดีนาร์ก็ไม่ได้ทิ้งไว้วะลาอัมดันไม่ได้ทิ้งบ่าวไพร่ไว้ให้วะลาอัมมะแม้กระทั่งทาสก็ไม่มีวะลาชัยและไม่มีไม่ได้ทิ้งสิ่งอะไรไว้ให้อิลลาบักละใบดอยกเว้นล่อตัวหนึ่งที่ตัวออกสีโทนขาวๆอัลลาติกานายรกบูฮาซึ่งท่านนบีได้ใช้เป็นยานพาหนะวาซิลาอูและนะดาบของท่านอาวุธของท่านวาอาร์ดอนและก็ทิ้งนะฮะพื้นดินไว้หน่อยหนึ่งที่
เมืองคอยบัตแต่ทำไมล่ะทิ้งไว้แต่ให้กับลูกหลานไหมเปล่านิอิบนิซาบีนซอดะกะซอดะกะให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้พักผ่อนตกลงนบีทิ้งอะไรวะมีละมีอะไรนะล่ออยู่ตัวหนึ่งและก็นะอาวุธอยู่ชิ้นเดียวนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้านของท่านเป็นยังไงกว้างใหญ่นะฮะเท่าเป็นคฤหาสน์ใช่มั้ยสมัยรุสตุมมาหาท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็หวังว่าพอเอ่ยชื่อว่าอามีรุลมุมินีนอุมัรอิบนุคอตอบคนนี้ศัตรูนี่จะกระเจิงและหวั่นเกรงท่านอุมัรมากเปิดนะพิชิตนะไปถึงเปอร์เซียชมพูทวีปอินเดียปากีเปิดมาถึงนี่นึกว่าคนจะอารักขาเต็มไปหมดหรือว่าคงจะมีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมีที่พักแต่กลับกลายเป็นว่ามหาไหนอามีรของท่านผู้นำของท่านอยู่ไหนนู่นไปหานู่นบอกคนก็ชี้ไปที่มัสยิดนู่นอยู่ที่มัสยิดที่มัสยิดอะไรที่มัสยิดพอไปที่มัสยิดก็มีคนนั่งซอบ้านนั่งคุยกันบอกไม่ได้อยู่นู่นอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้อุมัรนอนอยู่ใต้ต้นไม้และไม่มีใครอารักขาแม้แต่คนเดียวแม่จนกระทั่งมีอนาชีตนะครับที่บอกว่าท่านอุมัรนั้นน่ะได้ให้ความเที่ยงธรรมและปกครองอย่างนะฮะเที่ยงธรรมและท่านนั้นก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยโดยที่ไม่มีใครกล้าทำร้ายท่านนอนหลับสบายใต้ต้นไม้แล้วดูสินะฮะคนที่มีหน้ามีตาในสังคมโอ้โหจะไปไหนมาไหนนะมีอะไรนะมีขบวนนำนะมีรถไซเรนนำแต่นี่ไม่ใช่ดังนั้นอิสลามท่านนบีบ้านของท่านนบีที่อยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์อัลลอฮ์นะฮะใครเป็นช่างน่ะนะเป็นช่างน่ะนบีอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์น่ะบ้านน่ะกว้างเท่าไหร่บางรายงานบอก2เมตรครึ่งถึง3เมตรกว้างยาวก็แค่นั้นแหละ2เมตรครึ่งถึง3เมตรอัลลอฮ์บ้านนะไม่ใช่ห้องนะนั่นเท่ากับห้องเดียวของบ้านเรารู้ว่าห้องเราเนี่ยกว้างกว่านั้นอีกอ่ะท่านเนพอท่านเนบีเนี่ยนะมาท่านหญิงอาอิชะห์นอนอ่ะต้องเอาอะไรครับเอามือนะมือไปเคลียท่านเนบีไปเคลียนะท่านขาท่านหญิงอาอิชะห์แล้วสุญูดมันไม่ได้กว้างแต่บ้านเราอยู่เป็นคฤหาสน์เลยอัลลอฮ์โอ้ฉันไม่มีจะตังค์แต่อะไรครับอาหารเต็มตู้เย็นอัลลอฮ์กินเดือนก็ไม่หมดไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะกินแต่เต็มเลยของตู้เย็นน่ะอัลลอฮ์นั่นคือมรดกดุนยาครับนั่นคือทรัพย์สินในดุนยาพี่น้องครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยได้อยู่ที่ตลาดไปที่ตลาดเมืองมะดีนะห์ท่านก็เห็นคนที่นะอยู่ชาวเมืองบรรณะค้าขายนู่นนั่นนี่จับจ่ายใช้สอยโดยสนใจกับเรื่องดุนยาอย่างเดียวเลยพอเรื่องศาสนาหูยฉันรู้แล้วเหมือนพวกเราอะนะรู้แล้วบอกอะไรมารู้หมดนะท่านอบูรักษ์นะกล่าวว่ายาอะห์ลุซูก
โอ้คนที่ชาวตลาดเอ๋ยมาอายะซากุมอะไรล่ะที่ทำให้พวกเจ้านั้นไร้ความสามารถเหลือเกินนะก็ลัวมาซากะยาอบาฮุเรรอมีเกิดอะไรขึ้นโอ้อบูฮุเรรอกอละซาลิกะมีรอซุรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักซิมวะอันตุมฮาฮูนะตอนนี้นบีกำลังแบ่งมรดกอยู่ที่นู่นน่ะคุณพวกคุณมาเดินตามตลาดตรงนี้เหรอนบีกำลังแบ่งมรดกนู่นนั่นมรดกนบีนบีกำลังแบ่งมรดกนะพวกท่านอยู่ตรงนี้นะอะลาตะซะบูนฟะตะคูซูนซีบะกุมทำไมพวกท่านไม่ไปแล้วไปเอาแปลอะไรไปเอามรดกกอลูบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าไอ้นะละไอ้นะวะนบีอยู่ไหนอ่ะกอลฟิลมัสยิดนู่นนบีอยู่ที่มัสยิดفخرجوا صراعا ووقفا ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็กรูกันไปที่มัสยิดแต่อบูฮุรอยเราะห์ยืนรออยู่ที่นี่ไม่ได้ไปยืนรออยู่ที่ตลาดนะฮัตตารอจูจนกระทั่งผู้คนนี้กลับมากอลาละฮุมท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็ถามอะไรล่ะพวกท่านได้อะไรกันมามั่งอ่ะมาละกุมกอลูยาอบาฮุรอยเราะห์โอ้อบูฮุรอยเราะห์เอ้ยฟะกอดอะตัยนัลมัสยิดพวกเราน่ะไปสุเราะห์กันแล้วไปมัสยิดไปหานบีดะคอลนาเราเข้าไปด้วยนะฟะลัมนะรอฟีฮิชัยอันเราไม่เจออะไรเลยยักซิมที่ท่านนบีกำลังแบ่งน่ะไม่มีเห็นมีเลยกอลาละฮุมอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์ก็เลยบอกกับผู้คนนะชาวตลาดบอกว่าไงครับวะมารออัยตุมฟิลมัสยิดอะฮาดันพวกคุณไม่เห็นใครเลยเหรอที่สุเราะห์อ่ะไม่เห็นใครที่มัสยิดเลยเหรอกอลูบะลาเขาบอกหาไม่ได้ฉันเห็นรออัยนากอมันยุศ็อลลูนฉันเห็นพวกเนี้ยกำลังนมาซกันอยู่วะกอมันยักรออูนัลกุรอานและบางกลุ่มก็อ่านกุรอานวะกอมันยะตะซะกะรูนัลฮาลาลวัลฮารอมและบางกลุ่มก็ได้พูดอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมก็ได้บอกกันวัยฮะกุมฟะซาลิกะมีรอซุมุฮัมมัดกอละละฮุมอบูฮุรอฮ์อบูฮุรอฮ์ก็จึงกล่าวนั่นแหละ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 คือมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเงินไหมไม่ใช่เป็นการทำดีเป็นการซิกรุลลอฮ์เป็นการอ่านอัลกุรอานนะรายงานโดยท่านตอบรอนีนะครับแล้วถือว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะซันดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่อะไรครับที่ได้รับมรดกจากท่านนบีสรุปว่าคืออะไรที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยบางนะถือว่าคืออะไรคือว่าอะไรสรมรดกของท่านนบีคือความรู้มรดกของท่านนบีคืออะไรครับคือความรู้คู่ที่จะรับมรดกของท่านนบีคือผู้ที่เรียนรู้พ่อท่านนบีบอกว่าอัลอุลามะวะรอซาตุลอัมบียาผู้ที่ได้เรียนศึกษาหาความรู้นั่นแหละคือบุคคลที่ได้รับมรดกของนบีวันนี้เรามารับมรดกของนบีมรดกที่บ้านผมนี่เป็นคนที่นะฮะไม่ค่อยยุ่งกับมรดกบางทารารู้นะไม่เขายุ่งก็มรดกเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่มี เพราะว่าไม่มีเออเหรอไม่มีจะได้เราจะไปยุ่งอะไรหรอเราไม่มีนะเราไม่มีมรดกจะไปเอาอะไรแหละก็ไม่ต้องเอาสบายแต่ที่เป็นห่วงคือมรดกนบีใช่ไหมถามว่ามรดกที่บ้านเราอาจจะได้หรือว่าไม่ได้
แต่ว่ามรดกนบีอันนี้สิทุกคนต้องอะไรต้องได้ใช่ป่ะมรดกนบีคือความรู้รู้อะไรล่ะรู้เกี่ยวกับศาสนาวันนี้เรามารับมรดกของท่านนบีกันเมื่อได้มรดกนบีไม่ใช่ใครรอดทั้งในดุนยานะอาคิเราะห์ก็รอดอาคิเราะห์รอดนะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอาคิเราะห์รอดยังไงทำไมถึงเอามรดกนบีเนี่ยอาคิเราะห์รอดดุนยานี่มันแค่อะไรฮะเอาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีทรัพย์สินมีเงินทองก็ได้แค่ดุนยาเนี่ยแต่อาคิเราะห์ไม่รอดคนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะฮะคือพวกอะไรครับมีอะไรโอ้โทรมาแล้วนี่ประกันสุขภาพประกันอะไรนะประกันโรคประกันโอ้โทรมาจังเลยไม่รู้อะไรนักหนาประกันนั่นประกันนู่นประกันนี่ผมบอกว่าผมอยากได้ประกันอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าผมทำกับคุณแล้วประกันสวรรค์ได้ไหมบอกอย่างเงี้ยกับมันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไม่โทรมาถ้าผมทำแล้วผมประกันสวรรค์ได้ไหมล่ะแต่มรดกนบีเนี่ยประกันสวรรค์ได้นะถ้าเราเอาเนี่ยเอาเรามาดูกันนะฮะเอาเรามาดูกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ามันซะละกะตอรีกอลยันยับตะกีรุยันตะมิซียันตะมิตุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลลอฮุอักบัรท่านนบีบอกอย่างนี้ใครก็ตามที่เสาะแสวงหาวิชาความรู้ท่านนบีไม่ได้บอกว่าต้องเป็นอาเลมคนมาต้องมาบรรยายปาต้องมีความรู้ไม่ใช่นบีบอกว่าคนที่พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาหาความรู้กระเก็บเล็กผสมน้อยแบบนี้แหละนบีบอกว่าไงซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายแก่เขาที่จะไปสวรรค์ใช่ไหมนั่นดูสิดังนั้นมรดกคนอื่นทรัพย์สินที่ไหนไม่สามารถประกันสวรรค์ให้เราได้ยกเว้นมรดกของนบีผมยิ่งละเนี่ยแหละที่ผมบอกว่าขอนิดหนึ่งที่ในหัวข้อเนี่ยขอไปตรงนี้นิดผลเนื่องด้วยจากว่าอยากให้เราเห็นได้ค่าของการที่เรารับมรดกนบีมันดีกว่ามรดกที่เราจะได้รับจากพ่อจากแม่ที่ตายไปแล้วนบีทิ้งอะไรไม่ได้ทิ้งอะไรไปเลยทรัพย์สินเงินทองลูกหลานได้รับไหมไม่ได้รับท่านหญิงฟาติมาเสียชีวิตลูกตายก่อนหมดเลยยกเว้นท่านหญิงฟาติมาคนเดียวลาตายหลังจากท่านนบีเสียชีวิต6เดือนแค่นั้นทุกคนตายก่อนนบีหมดแต่ก็ไม่ได้รับมรดกเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่มรดกที่ท่านนบีทิ้งให้เราคือความรู้ดังนั้นคนที่จะรับหน้าที่สานต่อรับมรดกที่สานต่อมรดกนบีคือพวกเรานี่แหละคือพวกเรานี่แหละถามว่ารู้แม้แต่เพียงอายะเดียวนบีก็ให้บอกให้อัลลอฮ์บอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะนบีบอกว่าจงบอกแม้กระทั่งท่านรู้จากฉันแค่เพียงองค์การเดียวนั่นก็ถือว่าเราเป็นคนที่จะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาแม้กระทั่งอายะเดียวอัลลอฮ์และท่านนบีบอกไงว่าอินนัลมาลาอิกะและความประเสริฐของคนที่ศึกษาเรียนรู้อ่ะนบีว่าอินนัลมาลาอิกะห์แท้จริงมาลาอิกะห์ลาตะฎออัจนิฮาตาฮาลิตาลิบิลอิลจะกว่าจะอะไรนะจะกลางปีกปีกของมาลาอิกะห์น่ะอุฟุกอุฟุกนู่นไกลสุดสายตาที่เรามองไปในชั้นฟ้าน่ะสุดสายตานั่นละปีกและอีกปีกอีกด้านนึงไปถึงนู่นมาออกอุ้ม
ลิตอลิบิลอิลเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังเนี่ยมาเลกะกำลังโอบอุ้มผู้ที่ศึกษาหาความรู้พี่น้องสมัยเด็กๆนะฮะมะอุ้มป่าอุ้มอัลลอฮ์มีความสุขไหมนั่นก็ถือว่าเรามีความสุขแล้วแต่ป่าเรามะเรามีความผิดไหมมีแต่ผู้ที่โอบอุ้มผู้ที่ศึกษาหาความรู้อย่างเชกเช่นพวกเราเนี่ยใครโอบอุ้มมาลาอิกะห์มีความผิดไหมไม่มีความผิดลาอัซูนัลลอฮะมาอามะรฮุมวะยะฟะลูนะมายุมารุนทำตามคำสั่งอัลลอฮ์อย่างเดียวและไม่ฝืนด้วยป่าเรามะเราดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ผิดต่ออัลลอฮ์มากมายแต่ผู้ที่โอบอุ้มประการแรกคนที่ศึกษาความรู้มาลาอิกะห์จะโอบอุ้มพี่น้องดีกว่าพ่อแม่เราโอบอุ้มด้วยซ้ำไปริฎอนบีมายัสนะเขานะโอบอุ้มนะมาลาอิกะห์โอบอุ้มริฎอด้วยกับความพึงพอใจในเขาในสิ่งที่เขากระทำวะอินนัลอาลิมะลายัสตัฆฟิรุละฮูมันฟิสซามาวาติวะมันฟิลอัรฎและคนที่เรียนรู้ศึกษาหาความรู้เนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมาวาชั้นฟ้าเหล่าชั้นฟ้านะอะไรก็ตามที่อยู่บนชั้นฟ้าเรามาอะไรกันละยัสตัฆฟิรจะขออภัยโทษให้อัลลอฮ์ดังนั้นมรดกเรามาหามรดกนบีเนี่ยสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าขออภัยโทษให้เราเราความผิดเยอะไหมเยอะเยอะไหมเยอะนะบางแมนนบีอาดัมเนี่ยออกจากสวรรค์ด้วยกี่ความผิดกี่ความผิดครับมาชาอัลลอฮ์จำได้แสดงว่าจำผมได้จำได้นะด้วยก็ความผิดเดียวเชื่อใครเชื่ออิบลีสหลงตามอิบลีสว่าถ้าหากว่าท่านกินอะไรนะกินนะจากนะต้นไม้ต้นนี้ชีวิตท่านจะนะนิรันดร์การจะไม่ตายเชื่อแค่นี้แหละผิดความผิดเดียวจะออกจากสวนสวรรค์ก่อนหรอกแต่ถามว่าเรามีความผิดเยอะไหมอัลลอฮ์มากกว่าความผิดโดยซ้ำไปใช่ป่ะแต่ใครขอดุอาให้ครับสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้านะขอดุอาให้กับคนที่ศึกษาครับกับผู้ที่รับมรดกนบีน่ะมารับมรดกนบีน่ะผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้เราและไม่แค่นั้นครับว่ามันฟิลอัรและสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยขออภัยโทษนะอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นเวลาที่ไหนมีการเรียนรู้ไปเพราะอะไรครับจะได้ความรู้มากจะได้ความรู้น้อยอย่างน้อยๆเราไปสถานที่นั้นนะผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่บนพื้นดินขอดุอาให้ในรายงานบอกฮัตตัลฮีตาฟิลมาแม้กระทั่งนะครับฮีตาปลาตัวใหญ่ๆในท้องทะเลน่ะรู้จักกันมันเหรอ เราเนี่ยบางคนเนี่ยจะขอดุอาให้เราเนี่ยบางทีเราต้องรู้จักกับเขาใช่ไหมเออแต่เรารู้จักไก่ปลาในทะเลไม่รู้จักแต่มันขอดุอาให้เราดูสิอัลลอฮฺอักบัรใครล่ะสำหรับคนที่รับมรดกนบีไงมารับมรดกนบีอัลลอฮฺอักบัรวะฟัดลุลอาลิมอะลัลอาบิดนะฮะและความประเสริฐของผู้ที่มีความรู้คนที่ศึกษาเนี่ยเหนือคนที่ทำอิบาดะห์อย่างเดียวกะฟัดลิลกอมรอะลาซาอิรุลกะวากิบเหมือนกับดวงจันทร์เต็มดวงที่แปลงประกายเหนือดวงดาวน้อยๆที่ดวงเล็กๆผู้ที่มีความรู้กับคนที่ทำอิบาดะห์
ผู้ที่มีความรู้เหนือกว่าครับดีกว่าประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าใครประเสริฐกว่าคนที่ทำอิบาดะห์อย่างเดียวประเสริฐกว่าคนที่ทำอิบาดะห์อย่างเดียวดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าคนที่รับมรดกนบีเนี่ยมีความประเสริฐนะครับวะอินนัลอุลามาวะเราะซะตุลอัมบียาแท้จริงคนที่ศึกษาหาความรู้นั้นเป็นผู้ที่รับมรดกจากท่านบรรดานบีวะอันนัลวะอินนัลอัมบียาลัมยูริซูดีนารันวะลาดิรฮามานะเพราะนบีบรรดานบีจะไม่ให้มรดกอะไรที่เป็นดีนาร์ไม่ได้เป็นดิรฮัมวะอินนามายูวรยูวรซุวรซัลอินแท้จริงนบีน่ะจะให้มรดกที่เป็นความรู้ฟามันอะคอซาฟาอะคอซาบิฮัซินวาฟิดดังนั้นนะฮะใครผู้ใดที่รับมันไว้เนี่ยแน่นอนเขารับอําผลกําไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเอาผลกําไรอย่างเต็มที่เลยอัลเลาะห์แค่อะไรแค่เราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์คนเท่าไรแล้วในบนดุนยาเนี่ยบนชั้นฟ้าขอดุอาให้แล้วนะฮะสิ่งที่อยู่ในอะไรในทะเลขอดุอาให้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นเองอ่ะมันก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราเห็นในดุนยานี้เราก็จึงเห็นนะครับว่าการที่เรามีความรู้เนี่ยคนที่มีความรู้ในท่านนบีบอกไว้นะอินนามาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ากล่าวไว้ในซูเราะฮ์ฟาติรคนที่มีความรู้เนี่ยคนที่มีการศึกษาเนี่ยคนที่เรียนรู้เนี่ยจะยักชัลลอฮ์จะกลัวอัลลอฮ์มินอิบาดีฮิลอุลามาจะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากกว่าใครๆเพราะรู้ไหมรู้คนยิ่งรู้คนยิ่งเรียนยิ่งรู้เอาไปปฏิบัติถ้ารู้แล้วเอาไปทำชั่วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นเขากลัวอัลลอฮ์เยอะกว่าใครแล้วอีกประการหนึ่งนะครับคนที่รับมรดกของท่านนบีน่ะอัลลอฮ์จะให้เรื่องดีๆกับเขาอัลลอฮ์จะให้เรื่องดีๆกับเขาอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะให้สุขภาพดีก็ได้บางคนอาจจะให้ครอบครัวไม่ทะเลาะวิวาทกันเหมือนชาวบ้านก็นะอาจจะให้นะครับสายตาเราดีไม่ให้เป็นโรคเป็นภัยเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าไม่ยูริดิลาฮูบีค่อยรอนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้เขาได้ดียูฟักกิฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะทำให้เขาเข้าใจศาสนาตกลงว่าคนเข้าใจศาสนาคนที่รับมรดกของท่านนบีอัลลอฮ์จะให้ได้ดีถามว่ารวยไหมไม่รวยนะแต่ว่าอดอยากไหมไม่ก็มีกินทุกวันผมก็งงกันผมพูดกับภรรยาอัลลอฮ์เราไม่ใช่นะแต่ลูกก็เรียนได้ทุกคนนะลูก5คนก็เรียนได้ทุกคนถามเอาตังค์มาจากไหนก็งงกันอัลลอฮ์ก็เลี้ยงพี่น้องอัลลอฮ์เลี้ยงอัลลอฮ์ให้เรามั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้ามั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับมันทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่สวยงามสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่นะฮะในเรื่องที่ดีๆและคนที่รับมรดกนบีเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนมาทุกรอกาตขอดุอาจากอัลเลาะห์ว่าขอไงอินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลเลาะห์ได้โปรดให้หนทางของฉันอยู่อย่างเที่ยงตรงเถิดให้ฉันเส้นทางของฉันเนี่ยอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเถิดนะ
ดังนั้นคนที่เป็นอะไรฮะเป็นผู้รู้เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้การที่มีนะอยู่กับบนเส้นทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างนี้นะครับลายะวะตะซาตออิฟะตุมินอุมมะตีซอฮิรีนะอะลัลฮักจะมีกลุ่มหนึ่งจะประชาชาติของฉันที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงลายะดุรุฮุมมันคอซาละฮุมไม่มีใครสามารถที่จะทำอันตรายเขาได้ไม่สามารถที่ให้ตายได้ฮัตตายะติยัลลอฮุวะฮุมฮากาดาวะฮุมกาซาลิกจนกระทั่งนะความตายได้มาหาพวกเขาในขณะที่เขายืนหยัดบนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคนที่อยู่กับอะไรครับอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาไม่กลัวเพราะเขาเป็นคนที่รับเอาสิ่งที่ท่านนบีนำมาให้ดังนั้นท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าคนที่มีนะความรู้เนี่ยคนที่มีการศึกษาเนี่ยจะมีคนมาพูดคุยคนเข้าใกล้ชิดคนมาปรึกษาพี่น้องภูมิใจไหมลูกเดินเข้ามาป๋าสอนฉันหน่อยสิกุรอานอายะเนี่ยป๋ามะเนี่ยแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วดังนั้นคนที่จะมาถามเรามาเรียนรู้จากเราเนี่ยเราได้สอนเขาเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮ์บอกฟัสอาลูอัลลัติกอิงกุนตุมลาตะอัลามูนจงถามผู้ที่รู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้นั่นคือสถานะของใครครับของคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกสถานะให้เขานั้นได้นะได้มีความรู้ดังนั้นพี่น้องครับรู้ความรู้ที่เราจะได้มาท่านนบีบอกว่าอะไรบิดตาลุงจะต้องเรียนรู้อยู่เฉยๆตัสรู้ได้ไหมไม่ได้คนชอบพูดผู้ใหญ่ก็เฮ้ยจะไปยุ่งอะไรกับมันเดี๋ยวโตไปมันรู้เองอัลลอฮ์รู้ไหมผมน่ะถ้าหากว่าใครอยู่6 70นี่น่ะกลัวเป็นอุลามาละสิถ้าอย่างนั้นก็บอกโตไปรู้เองอ่ะถามมารู้เองได้มั้ยล่ะไม่ได้มันต้องเรียนรู้ไม่ใช่โตไปแล้วมันจะรู้เองดังนั้นต้องเรียนรู้ดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์จะยกระดับเราน่ะชอบยกระดับอยากได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เป็นอะไรนะเลื่อนจากซีเนียร์จูเนียร์เป็นซีเนียร์ซีเนียร์เป็นอะไรนะเป็นบอสโอ้โหนะฮะแย๋วเลยแต่คนที่รับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าไงครับกุลฮัลยัสตาวิลลาดีนยะอ์ลามูนวัลลาดีนลายะอ์ลามูนจะเท่ากันไหมคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้อ้าวพี่น้องอัลลอฮ์ถามไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบอายะห์ไหนไม่ได้ตอบไปเลยนะอัลลอฮ์ถามแค่นี้แต่พี่น้องรู้ไหมล่ะรู้ว่าเท่ากันไหมคนมีความรู้คนมีความรู้อัลลอฮ์ถามให้เราคิดบางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้คำตอบทุกเรื่องแต่ถามแล้วอะเราเจ้าก็รู้คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้ไม่เท่ากันหรอกดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกไว้นะครับยัรฟะอุลลอฮุวัลละดีนาอามะนูมินกุมวัลละดีนาอูตุลอิลมะดะรอจาตอัลลอฮ์ตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกบรรดาผู้ที่มีอีมานจากพวกเจ้าคนที่มีอีมานวัลละดีนาอูตุลอิลมและบางคนที่เรียนรู้เรียนศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์จะยกระดับพี่น้องไม่ต้องจบปริญญาตรีไม่ต้องจบปริญญาโทแต่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์จากนะฮะหะดีษต้นแรกที่ผมได้ใช่ไหมแล้วนี่เกียรติใครยกไม่ใช่มนุษย์ยกแต่ใครยกสถานะของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายก
ว่าคนที่ศึกษาเรียนรู้อัลลอฮ์จะยกให้สถานะสูงส่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรเนี่ยคนที่รับมรดกนบีรับความรู้ของท่านนบีไปอัลลอฮ์จะยกสถานะเราขึ้นตกลงว่ามรดกของท่านนบีเนี่ยเยี่ยมยอดกว่าอะไรครับเยี่ยมยอดกว่าสิ่งที่เรานั้นน่าจะได้รับในดุนยาและอีกประการหนึ่งนะฮะนะคนที่รับมรดกของท่านนบีไปแม้กระทั่งเขาตายไปแล้วความรู้ที่เขาบอกลูกที่เขาสอนลูกอ่านแค่อายะห์เดียวสอนลูกแค่อ่านอักษรเดียวสอนลูกอ่านว่าอาลีฟสอนลูกอ่านว่ามีมนะเอาสอนลูกอ่านว่านูนแค่เนี้ยภาพผลบุญที่ลูกเอาไปอ่านไม่มีนะผมลกน้อยๆนะแต่พี่น้องคงไม่สอนแค่นี้นะแม้กระทั่งลูกนะยืนมานมาดอ่ะนะเอาพาลูกมายืนข้างๆเดี๋ยวมันก็วิ่งไปใช่ไหมจับมาเนี่ยแรกมันก็ดูกับเราดีแหละพอเราเริ่มตักบีดอ่านฟาติยาไปเนี่ยสักพักอามีนอามีนเสร็จมันก็วิ่งแล้วจับมันมาสอนให้มันติดนมาดเนี่ยความรู้ที่มันได้ไปเห็นย่อมะมันนมาดเนี่ยมันจะพาให้สิ่งที่เราได้บอกได้สอนจากมรดกของเราไปสู่ลูกเนี่ยเราจะได้รับความดีแม้กระทั่งตายไปแล้วเพราะอะไรครับ1ใน3ประการที่ท่านนบีบอกไว้อินมุนยุนตะฟาอูบิฮิอิซามาตัลอินซานเมื่อมนุษย์จบชีวิตลงอิงกอตออามะลุการงานของเขานั้นจะตัดขาดถูกตัดขาดเกี้ยงยกเว้น3ประการ1ใน3ประการคืออินมุนยุนตะฟาอูบิความรู้ที่ยังประโยชน์อัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องมานั่งเป็นโต๊ะครูหรือมานั่งแปลมานั่งบรรยายหรอกแค่สอนลูกอ่านแค่เพียงฮูรูฟเดียวแค่สอนลูกวิธีตักบีดถูกแค่สอนลูกเวลาจะอะไรฮะจะกินขนมอ่ะให้ดูตาฮาลาลนะฮะให้ดูตาฮาลาลเพราะเราไม่รู้จะสอนมันยังไงนะให้เลือกมันก็นั่นแหละไปร้านอะไรนะเขาเรียกอะไรนะร้านสะดวกซื้อผมชอบเอ่ยร้านนั้นชื่อเรียวเลยเขาบอกยังไม่จานยังไปพูดนะเดี๋ยวโฆษณาให้มันร้านสะดวกซื้ออ้อมโตมันเดี๋ยวนี้เด็กมันโตมากับไอ้นี่อย่างเดียวเลยร้านสะดวกซื้อนะไปไหนไปไหนก็ไม่เข้านะจะเข้าไอ้ร้านนี้แหละอัลลอฮฺอักบัรนะมันโตมาก็ด้วยนะแต่เราสอนลูกให้รู้จักอะไรนะแค่ตาฮาลาลไอ้ตาสี่เหลี่ยมอันนั้นแหละกะหล่ำอะไรนะคาเรียสี่เหลี่ยมขนมขนมเปียกปูนหรืออะไรกันนั่นมาเขาเรื่องอะไรแล้วมีตาฮาลาลให้มันรู้มันเลือกกินแค่นี้เราสอนแค่นี้แล้วมันรู้จักเลือกการกินที่ฮาลาลเราตายไปนะเรารับผลบุญลูกทุกครั้งที่ลูกกินอาหารฮาลาลเราได้ผลบุญพี่น้องอย่าคิดว่าต้องเป็นโอ้โหเป็นใหญ่โตโปรตีนครูมานั่งแปลมานั่งสอนไม่ใช่นะแค่สอนเล็กๆน้อยๆ น่ะเราก็ได้พี่น้องดังนั้นอยู่บ้านอย่าลืมสอนลูกสอนหลานและอย่าสอนแค่สอนนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะแม่นะอยู่ข้างในอากาศเย็นดีไหมข้างในอัลฮัมดุลิลละห์เย็นดีนะข้างนอกก็ร้อนดีแหละอัลฮัมดุลิลละห์ข้างในเย็นดีสอนลูกอัลลอฮ์บอกว่าไงวะอัมุรอะห์ละกะบิศอลาวัสตะบิรอะลัยฮาจงสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องนมาดและให้ทนสอนอย่างนั้นแหละไม่ใช่บอกว่าหูยจะสอนอะไรกันเยอะแยะฉันสอนมันไปแล้วแต่อัลลอฮ์สั่งให้วัสตาบิรอะไลฮาให้อดทนสอนอยู่ย่ำไปนั่นแหละสอนทำไมเราต้องทำขนาดนั้นทำไมต้องทำขนาดนั้นก็นั่นมันโตกันแล้วมันน่าจะรู้เรื่องเอ้าถ้าโตกันแล้วมันจะรู้เรื่องถ้างั้นไม่ใช่สูตรนบีแล้วสูตรนบีเป็นยังไงครับนบีน่ะเดินไปบ้านใครบ้านท่านอาลีเป็นลูกเขยและใครท่านหญิงฟาติมะ
เดินไปข้อประตูถามว่าออกเรือนยังออกเรือนไปแล้วนะแต่งงานก็ไปแล้วแต่ทำไมเมื่อท่านนบีเดินไปข้อประตูนะอันตูมาเธอต้องสองอาลาตูซอลียาเธอต้องสองคืนนมาดหรือยังอัลลอฮ์บ้านเราเป็นยังไงอ่ะอัลลอฮ์มันออกเรือนไปแล้วจะไปยุ่งอะไรกับมันใช่ปะเฮ้ยมันมีครอบครัวไปแล้วยุ่งอะไรกับมันนั่นแต่นบีทำถึงขนาดนี้ยังย้ำยังเตือนยังบอกแม้กระทั่งคนออกเรือนไปแล้วอย่างใครอย่างท่านอาลีอย่างใครอย่างท่านหญิงฟาติมะอัลลอฮ์อักบัรเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าเราต้องย้ำเตือนลูกอะไรต้องย้ำเตือนกันอยู่นั่นแหละบอกก็ไม่รู้เรื่องไงเนี่ยบางทีเราขึ้นนะโมโหแต่ท่านนบีเนี่ยเธอสองคนละหมาดกันหรือยังอัลลอฮ์พี่น้องนั่นนบีของอัลลอฮ์ครับพี่น้องอย่าลืมนะเราดูซุนนะห์นบีนบีให้มรดกไว้ท่านอีกประการหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะเปรียบเสมือนนะครับคนที่มีความรู้นะนะมีความรู้นะเปรียบเสมือนเป็นดวงประทีปที่ทำให้แสงคนอื่นได้รับแสงสว่างเหมือนกับหะดีษที่นะท่านนบีเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังชาวบริอิสราเอลที่ฆ่า99ศพแล้วก็ฆ่าอีกศพนึงเป็นศพที่ร้อยแต่มีคนนั้นไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้ท่านนะฆ่า99ศพเนี่ยมันคงไม่มีใครอภัยให้โทษหรอกแต่ชายคนที่มีความรู้น่ะให้แสงสว่างในเธอมีสิเนี่ยไปอีกเมืองนึงย้ายจากเมืองเนี้ยไปอีกเมืองนะไปหาคนที่มีความมีสอนท่านได้ท่านได้รับการอภัยโทษนั่นคือคนที่ให้แสงสว่างเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นนะได้รับสิ่งดีๆและอีกประการหนึ่งนะครับนะอีกประการหนึ่งคนที่แบกรับมรดกนบีนะต้องนะให้ความสำคัญและก็อะไรครับเป็นผู้ที่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้คนที่รักษาความรู้ที่ได้จากนบีคือคนที่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกไงอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมอินติซาอันยันตะซิอะฮูมินัลอิบาดแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่กระชากความรู้จะไม่เอาความรู้นะฮะจากมนุษย์ไปทีเดียวเลยนะฮะว่าเช่นสมมุติความรู้เรื่องอะไรฮะก่อสร้างให้คนทั้งโลกนี้ไม่รู้เรื่องการก่อสร้างเลยไม่ใช่เอาความรู้นั้นไปเลยไม่ใช่ولكن يقبض العلم بقبض العلماء แต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บความรู้ไปด้วยกับการเก็บผู้รู้ไปด้วยแสดงว่าผู้ใครที่มีความรู้แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่รักษาศาสนาของอัลลอฮฺไว้แล้วถามว่าเราพร้อมไหมที่จะรับมรดกรับษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้กับเราบางทีบอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์ฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่ได้รู้จะไปสอนอะไรต่อใครอย่างน้อยลูกหลานแล้วไปที่ไหนคุณมีจะไปนั่นแหละคือการสอนให้คนอื่นว่าเวลาออกไปไหนมาไหนนอกบ้านคุณมีจะนั่นคือการสอนแล้วไม่มีคำพูดใดๆเลยนั่นคือการสอนเราแม้กระทั่งลูกของเราหลานของเราเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนคุมฮิญาบพอหลานเห็นเราจะออกไปไหนบางทีนําไปแปลอะไรนะ
ไปเอาฮิญาบมาวิ่งมาให้เอาโต๊ะเอามะมะเอาผ้าคลุมมะฉันยังไม่มีเลยเดี๋ยววิ่งไปเอาแล้วตุ้ง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 ไปเอาไปเอาคลุมฮิญาบจะออกอยากจะออกไปด้วยพอรู้ว่าจะออกข้างนอกนี่ต้องคลุมฮิญาบที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรผมมีลูกสาวหลายคนนะคลุมฮิญาบนั่นแหละเป็นการที่เรานั้นรักษาศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ไม่คุ้มมีหญาบออกจากบ้านเนี่ยเขาไม่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์ฮัตตาอีซาลัมยุบกีอาลีมันอิตตะคอซันนาสุรูซันจูฮาลันท่านนบีบอกว่าพอคนมีความรู้ตายไปหมดไอ้พวกนี้ไม่เหมือนไม่เหลือความรู้ใครเลยเอาคนที่ไม่มีความรู้มันเป็นอะไรมาเป็นผู้นำฟาซูอีลูฟาอัฟตาวบีไกรีอิลมันฟาดลูอัดลูดังนั้นเวลาเขาถูกถามเรื่องราวที่เป็นศาสนาเป็นยังไงล่ะครับเขาก็วินิจฉัยโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ตอบใดโดยไม่มีความรู้ตัวเองก็หลงและคนที่เราบอกไปก็หลงด้วยฮัลโหลไปกันนะเขาเรียกหลงไม่รู้ตัวนะเข้าไปหลงไปแล้วนะแต่ตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวก็เนี่ยสาวะตรงนี้แหละนะสาวะตรงนี้แหละเนี่ยหลงไปด้วยดังนั้นพี่น้องครับคนที่มีความรู้เหมือนที่ท่านนบีบอกไว้คือผู้ที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความรู้จะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าใครๆดังนั้นนะฮะคนที่มีความรู้คนที่แบกรับความรู้นะครับคนนั้นอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เรามาเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ศึกษาหาความรู้มันคอรอจาฟีตอลาบิลอิลมิฟะฮุวฟีซาบีดิลลาใครที่เดินทางออกมาเรียนรู้มาศึกษาเขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ฮัตตายะรุจิจนกระทั่งเขานั้นกลับไปสู่บ้านของเขาแสดงว่าเรานี่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีความรู้นะผู้ที่ศึกษาหาความรู้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะรักเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเราว่ามันตะอัลละมะอิลมันใครก็ตามที่ศึกษาหาความรู้นะฮะมิมมายุบตะกอบิฮิวะจุลลอฮอัซซะวะจันแล้วเขามีความนะฮะในการศึกษาหาความรู้หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นยังไงครับลายะตะอัลลัมูอิลลาลิยุซีบะบิฮินะเขาจะต้องไม่ศึกษาหาความรู้นะเพื่อที่จะให้ได้รับบางสิ่งบางอย่างในโลกดุนยาจะต้องไม่คิดแบบนั้นต้องไม่คิดแบบนั้นใครจะอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จะศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์แล้วเขาต้องไม่ไปเรียนรู้เพื่อให้ได้มาเป็นตัวครูไม่ได้ไปเรียนรู้เพื่อที่จะมาให้เรียกว่าผู้รู้นะฮะเป็นยังไงนบีบอกถ้าคนเป็นแบบนั้นแล้วลัมยะจิดอารอฟัลจันนะยามัลกิยามะเขาจะไม่ได้กลิ่นไอของสวนสวรรค์ในวันกิยามะดังนั้นพี่น้องครับการที่เรามาเรียนรู้การที่เรามาศึกษาการที่เราจะมารับนะมรดกของท่านนบีต้องทำไว้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เรานั้นจะได้นะรับมรดกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพึงพอใจเรานะแล้วสุดท้ายอยากจะฝากนะครับด้วยกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะนะฝากสุดท้ายด้วยกับฮะดีษสั้นๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีบอกว่านะครับให้ที่ถามแบบนี้เพื่อที่จะให้ตระหนักว่าไอ้สิ่งที่เราจะได้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะหาไอ้สิ่งที่เราต้องไปเผชิญในวันกิยามะมันก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่แหละ
ลายาซูลกอดามะอัมดินเยามัลกิยามะเท้าทั้งสองข้างนะฮะนะของบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังไม่ไปไหนในวันกิยามะฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอีนจนกระทั่งจะถูกถามถึง4ประการอะไรบ้างอันอมรีฮีฟีมาอัฟนาจะถามเกี่ยวเกือบเรื่องอายุไขว่าใช้หมดไปยังไงอัลลอฮ์ตั้งแต่อะไรฮะเขาดำยันเขาขาวจากหัวดำยันหัวขาวนะใช้ไปทำยังไงนะวันชาบาบีฮีฟีมาอับลาและความเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะนะเอาไปทำอะไรนะเอาไปทำอะไรเตะบอลนะตะกี้มีคนนะเชียร์ทีมบางทีมอยู่นะบอกอาจารย์ใส่นะไอ้นี่อะไรเนี่ยของทีมนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จะไม่เชียร์ไม่จะเชียร์ทีมใดนะอันนี้ของนะไม่ได้เกี่ยวนะบางคนเอาตั้งทีมนู้นทีมนี้นะวัยรุ่นนะอัลลอฮ์จะถามวันอิลมิฮีอัลลอฮ์จะถามเรื่องความรู้นะที่เราได้ไปมาซาอามิลฟีเราปฏิบัติหรือเปล่าที่ผมบอกแล้วเรามารับมรดกตรงนี้ผมทิ้งท้ายหะดีษตัวนี้เนื่องด้วยจากว่าเราจะต้องรับมรดกของนบีไปไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องทายด้วยต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วยอัลลอฮ์จะถามเราปฏิบัติอะไรที่ท่านรู้นะวะอันมาลิฮิมินไอนักตะซาบะฮูวะฟีมาอัมฟักและทรัพย์สินมรดกหรืออะไรต่างๆนะฮะสิ่งที่ท่านได้มานะมายังไงและท่านจ่ายไปยังไงอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ประการที่เราจะถูกถามนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นอยากให้เรานั้นได้อะไรครับได้รับหน้าที่นะได้รับบทบาทที่ดีในความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เป็นผู้ที่รับมรดกที่สุดยอดของนะครับโลกใบนี้นั่นก็คือความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺและก็ความรู้ที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะพอมีคำถามนะฮะมีหนี้2ล้านอัลลอฮฺนี่เยอะ2ล้านแต่มีเงินทองเกินกำหนดซะกาตจะต้องจ่ายไหมทำไมก็ต้องไปจ่ายหนี้จ่ายหนี้ก่อนนะจะต้องจ่ายหนี้เอาตังค์นะไปจ่ายหนี้นะต้องเอาตังค์ไปจ่ายหนี้แล้วก็มีถึงมี2ล้านแต่ว่าอะไรแล้วทำไมไม่เอาไปจ่ายนี่อ่ะอ๋อเอาไปจ่ายนี่นะผมนี่ที่ตาอันนี้ตอบแบบไอ้นั่นเลยนะเราต้องเอาไปจ่ายนี่ก่อนแต่บางทีมีนะซื้อเวลาไปซื้อรถนะรถไอ้ยี่ห้อดังๆมันไม่ให้ซื้อสดนะ เราเป็นหนี้มันต้องเป็นหนี้มันนะไอ้รถยี่ห้อดังๆผมไม่บอกนะมันไม่ให้ซื้อสดแปลกงงเนี่ยนะผมเพิ่งรู้เขาเล่ามาแต่ผมไม่ได้ซื้อนะไม่มีตังค์จะซื้อหรอกนะนะเราเอาตังค์ไปจ่ายหนี้หรอกนะไปจ่ายหนี้ของเราอย่าเพิ่งไปจ่ายซะกาตนะก่อนที่เราจะไปจ่ายซะกาตอะไรเนี่ยเราเอาตังค์เนี่ยไปจ่ายหนี้ของเรานะเพราะการเป็นหนี้เนี่ยนะถือว่านะเป็นศัตรูกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมะห์หมดประจำเดือน4ทุ่มมาอะไรมั่นใจว่าหมดจำเป็นต้องอาบน้ำหมาดเลยไหมแล้วต้องละหมาดด้วยไหมนะมุสลิมะถ้าไปจำเดือนหมด4ทุ่มเวลาอิชายังอยู่นะให้อาบน้ำละหมาดอิชานะละหมาดอิชานะละหมาด4ทุ่มนะให้ละหมาดอิชานะเพราะเวลาอิชายังไม่หมดให้เราละหมาดนะฮะเพราะละหมาดแล้วเราสบายใจด้วยนะ4ทุ่มดีนะถามเรื่องแบบนี้คนถ้าถามเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นคนดีเพราะอะไรครับอย่าห่วงว่าฉันจะทำอิบาดะห์อะไรหรือเปล่า
เนี่ยคนแบบนี้แสดงว่าคนใส่ใจในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นะคนใส่ใจในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์กลัวว่าจะพลาดดังนั้นถ้ายิ่งกลัวว่าจะพลาดนะคิดถ้าทำแล้วไม่พลาดนั่นแหละทำแหละดีที่สุดอาบเลยนะดีที่สุดแล้วเราก็อะไรฮะนมาศนะแต่ส่วนนอนไปแล้วไม่รู้เอ้าหมดไปแล้วหลับไปแล้วเพิ่งรู้อ๋อมันหมดตั้งแต่เมื่อคืนไม่ต้องนมาศชดใช้น้ำอาบน้ำนมาศแล้วก็นมาศเวลาต่อไปเลยนะอินชาอัลลอฮฺวะอาลัมบิสซอวาบนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าคนที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะฮะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดพี่น้องนะฮะผมไม่ได้อะไรนะแต่เวลาเราอยากให้ลูกของเราได้เรียนรู้ศาสนาเอาแล้วเราพามันไปตลาดได้เราพามันไปที่นั่นที่นู่นที่นี่ได้นะฮะเราพามันมาที่นี่สักแป๊บนึงก็ยังดีแรกๆไม่ต้องเต็มหรอกนะเอาสักอาจารย์เดียวพอใช่ป่ะนะสักอาจารย์เดียวก่อนพอไปๆก็จะ2อาจารย์3อาจารย์ก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้อินชาอัลเลาะห์นะพยายามทีละเล็กพยายามทีละน้อยลูกหลานเพราะว่าวันนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากนะพวกเรานั้นก็คือการที่เราย้ำเตือนนะคนในครอบครัวของเราเราอยากให้เรารักคนในครอบครัวของเราจริงๆบางทีกลัวอะไรอัลลอฮ์มันเรียนวันนี้วันศุกร์มันเรียนมาทั้งวันแล้วจะให้มาฟังอาจารย์อีกเรากลัวมันกลัวมันจะเหนื่อยแต่ไม่กลัวว่ามันจะรอดไม่ในอาคิเราะห์พี่น้องต้องกลัวให้กลัวให้กินนะฮะกลัวให้เป็นด้วยก็อยากให้พวกเรานั้นได้คิดนะครับให้ยาวๆว่าเรารักลูกของเรารักคนในครอบครัวของเราเรารักให้จริงนะครับและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นคนที่เหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่ากูอัมฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารอให้ตัวเราและคนในครอบครัวของเราให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกด้วยนะครับนะสุดท้ายนี้ดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นอัลลอฮ์น่ารักมากเลยนะพวกเราไม่ลุกกันไปไหนเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ยืดขาก็ยืดเถอะนะมานั่งนะนะไม่เป็นไรแต่เต็มที่ก็เลยนั่งตั้งใจฟังกันอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อยก็เมื่อยผมเข้าใจแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราได้ไม่ใช่ได้ความรู้จากผมได้รับการอภัยโทษเหล่าบรรดาสิ่งที่อยู่ชั้นฟ้าและแผ่นดินในสิ่งที่เรามาเรียนรู้ศึกษาดังนั้นขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราทุกคนอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะรอดปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้าความโศกให้ครอบครัวของเราทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีมีอีมานอยู่บนเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเราะห์มะฮ์บะเราะกะห์ให้ความสุขความเจริญท่านในดุนยาและอาคิเราะห์และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รวบรวมเราทุกท่านและคนที่เรารักอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยนะครับอามีนยารอบบานะอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์